วันนี้นานากับเท็ดดี้มีเทคนิคการหมักผลไม้ให้ฉ่ำมาบอกค่ะ wow. เป็นสูตรพิเศษของฟุตตามิน่าเลยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเจ้าผลไม้ที่พวกเราใช้กันเนี่ยนะคะตัวที่หมักน้อยที่สุดเนี่ย30 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมของพวกเราเนี่ยใส่ใจมากๆอย่างวันนี้เนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมดูจริงๆเลยนี่คือเนื้อผลไม้ที่เราใช้จริงในตัวอิงลิชฟูดเค้กของเราหน้าตาสวยขนาดนี้ข้างในก็สวยนะจ๊ะเอาละครับมาครับอันนี้ลูกเกดดำนะครับที่เราบ่มไว้นะครับด้วยลูกเกดเหลืองนะคะอันนี้นะคะเนื้ออินทผลัมเหมือนมาแชร์การสาธิตการทำฟูดเค้กอร่อยๆกันนะครับใช่กล้วยนะคะของเราสับปะรดแห้งนะคะเนี่ยผลไม้แห้งไม่มีอันไหนที่เป็นผลไม้เชื่อมน้ำตาลเยิ้มๆอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยแคนเบอร์รี่นะคะผิวส้มนะคะและสุดท้ายค่ะเชอร์รี่ค่ะใส่ลงไปจากนั้นชา2ตัวของเรานะคะอันนี้เป็นชาเออร์เกรย์นะคะชาคาโมไมล์ค่ะแล้วเราก็จะเคล้าส่วนผสมของเราแบบนี้หมักเขาไว้นะคะเนี่ยเพื่อให้ตัวผลไม้ของเราดูดซับชาของเราเข้าไปแล้วเราก็จะเอาเจ้าส่วนผสมตรงนี้เนี่ยนะคะไปหมักต่อให้ชาของเราซึมเข้าไปในเนื้อผลไม้ค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเจ้าผลไม้สูตรนี้เนี่ยรสชาติดีมากๆเลย wow. ใช่แล้วล่ะครับหลังจากที่บ่มแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น English Fruit Cake นะครับชิ้นที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นฟรุตเค้กแห่งการผ่อนคลายครับได้สัมผัสถึงกลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็เนื้อเค้กฉ่ำๆนะครับ oh. เวลาทานนะครับคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นบางๆนะฮะทานคู่กับเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นเนี่ยก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายสุดๆเลยแหละครับขอเพิ่มนิดนึงที่เท็ดดี้บอกว่าให้หั่นเป็นชิ้นบางๆไม่ใช่ไม่อยากให้คุณกินเยอะนะแต่เจ้าฟรุตเค้กอ่ะเป็นขนมที่เรียกได้ว่ารสชาติเข้มข้นจัดจ้านใช่เวลาทานถ้าอยากให้ฉ่ำมากขึ้นไปอีกนะคุณเอาออกมาแผ่นบางๆเนี่ยเอาเข้าไมโครเวฟสัก10 วินาทีถึง15 วินาทีโอ้โหเนื้อขนมจะอุ่นๆนะมันจะยิ่งฉ่ำเลยเราเชื่อว่าใครที่ได้ชิมขนมของเรานะจะติดใจในรสชาติของฟรุตเค้กที่มีความพิเศษมากๆที่พวกเราทั้งครอบครัวนะใส่ใจเอาไว้กับฟรุตเค้กของเราทั้ง5 รสชาติเลยละค่ะ wow. อย่างตัวแรกนะครับคุณผู้ชมฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะคะขายดีมากๆเลยเพราะว่าขายมายาวนานกว่า8 ปีแล้วนะครับ oh. ตัวนี้นะครับหมักบ่มผลไม้กับเหล้ารำนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับซึมเข้าไปในเนื้อฟรุตเค้กเลยนะครับ wow. และอีกตัวที่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นตัวที่พวกเราผลิตออกมาเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบทานขนมแต่ไม่อยากรับประทานน้ำตาลสายฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติค่ะคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลสายลงไปในนี้เลยความหวานที่ได้จากขนมตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นความหวานจากธรรมชาติค่ะคือน้ำผึ้งและน้ำตาลจากอินทผลัมนะคะที่สำคัญตัวนี้คัดสรรผลไม้แห้งแบบพรีเมียมมากๆทั้งแอปริคอททั้งสตรอเบอรี่แห้งโหยตัวเนี้ยรักมากๆเลยและอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ขายดีมากๆไม่แพ้กันนะครับก็คือฟรุตเค้กโกลเด้นฟรุตเค้กนะครับหรือว่าฟรุตเค้กสีทองนะครับเป็นฟรุตเค้กที่รวบรวมผลไม้โทนสีเหลืองทองไว้หมดเลยครับแล้วก็นำมาหมักบ่มอย่างดีนะครับจะหอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับแล้วก็รสชาติเปรี้ยวอมหวานกำลังดี wow. ที่สำคัญนะครับสูตรนี้นะครับจะมีซอสผลไม้รวมให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการรสชาติที่จัดจ้านขึ้นเนี่ยเวลาทานก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ป้ายซอสอันนี้เข้าไปอร่อยมากๆครับผมและน้องใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เลยค่ะเพิ่งคลอดออกมาจริงๆเป็นฟรุตเค้กทับทิมค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีให้เลือกทั้งแบบปอนและแบบหั่นชิ้นนะคะสูตรนี้พิเศษตรงที่เราใส่น้ำทับทิมเข้มข้นลงไปหมักบ่มกับผลไม้ของเรานะคะเจ้าน้ำทับทิมเข้มข้นตัวนี้เป็นน้ำทับทิมที่สกัดออกมาไม่ได้ใส่น้ำตาลสายเพิ่มด้วยนะสีสวยรสชาติหวานอมเปรี้ยวกำลังดีค่ะขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีนะครับฟรุตเค้กตัวที่1นะครับฟรุตเค้กต้นตำรับนะครับอันนี้ขายดีมากว่า8ปีแล้วนะครับ1ก้อนแบบนี้นะครับขนาดประมาณ3 ปอนด์850 บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับตัวที่2นะครับฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยตัวนี้ราคา 1,500 บาทนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ที่เราบ่มผลไม้ให้ดูเมื่อกี้นะน่ากินมากๆเลยครับตัวผลไม้จะมีหอมกลิ่นชาคาโมไมล์กับชาเออร์เกรย์นะฮะอันนี้ English Fruit Cake นะครับราคา888บาทนะครับแล้วก็อันนี้ครับโกลเด้นฟู้ดเค้กนะครับรวบรวมผลไม้สีเหลืองทองพร้อมซอสผลไม้รวมนะครับอันนี้950บาทและตัวน้องใหม่ของเจเจ้ครับนี่นะคะฟรุตเค้กทับทิมค่ะจะเป็นกล่องหรือเป็นกระป๋องนะคะอัน 1,500 บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กตัวไหนถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะทางช่องทางออนไลน์อื่นๆนะคะรวมถึง LINE และ Facebook ค่ะ @yingsakfood หรือสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะที่0922658968ค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้คุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะและติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้ทุกช่องทางออนไลน์ Facebook TikTok IG นะคะและอีกหนึ่งช่องทางหากอยากดูรายการของพวกเราเต็มๆเข้า YouTube ก็ได้ค่ะ Channel ของเรายิ่งศักดิ์กูทีวีเข้าไปแล้วฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้เรานิดนึงเวลาพวกเราลงคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้เห็นพวกเราก่อนใครๆเลย